ช่วงศิลปินหวานกลางดวงใจรักปักใจโอ้ใครช่วยฉันทีทุกนาทีดังไฟมาจี้เหลือที่บันเทาเพลงรักปักใจเป็นผลงานของครูเพลงอารมณ์ดีครูสุนทรียาณเวียงการและครูสมานกาญจนพลินสองนักแต่งเพลงรักของบ้านเราซึ่งเพลงนี้คุณลินจงบุญนาการินได้ทำการบันทึกเสียงขับร้องไว้ในปี2514ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณนันทาปิตานิลพลินได้เคยบันทึกเสียงเป็นท่านแรกก็ตามแต่ในความทรงจำของแฟนเพลงหลายท่านจะประทับใจเพลงนี้จากน้ำเสียงของคุณลินจงมากกว่าค่ะด้วยเสียงร้องที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้คุณลินจงได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงนี้เช่นเดียวกันค่ะเพลงรักปักใจรักปักใจนี้กลายเป็นเพลงประจำตัวของคุณลินจงบุญนาการินเพลงนี้เข้าใจว่ามาจากทำนองเพลงจีนนะคะเป็นเพลงที่น่ารักมากเพราะว่ามันบอกความรู้สึกของคนที่มีความรักอาจจะไม่ใช่รักครั้งแรกแต่ว่าเป็นความรักที่มีต่อคนคนนี้เป็นครั้งแรกก็คือจิตใจมันจะตัวชักลอยเหาะเหินไปถึงไม่มีใครไม่เป็นไรยิ้มคนเดียวมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความรักจริงๆอะค่ะเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่อมตะมาตลอดเลยคุณลินจงจะมีน้ำเสียงที่สดใสแล้วก็เสียงของเธอจะสูงคือค่อนข้างเป็นเสียงที่สูงแล้วก็จะเรียกว่าเสียงโซปราโน่มีไวเบรชั่นฟังแล้วมันมีชีวิตชีวาเสียงจะพลิ้วค่ะฟังแล้วก็คือให้ความรู้สึกที่สดใสรื่นเริงตัวชักลอยเหาะไม่เป็นไรยิ้มคนเดียว